พาะจันทบุรีเอ้ยเฮียเฮียเลยอ่ะทานข้าวแต่ก็ไม่แน่นะการใช่ไหมมีคนเนื้อแล้วคุยเป็นพยาบาลตัวปลาตาเออก่อนไปเจอแล้วหมาไปโจรนะครับโอ้ท่านละ 500,000 หนึ่งครอบครัวพ่อแม่ที่จดทะเบียนถูกต้องบวกไปแล้วใช่ไหมใช่ 500,000 ใช่อยู่แล้วอยู่ในแต่ละรายนะมันก็เลยทำให้มากกว่าทุนทรัพย์ที่เราฟ้องไงเพราะมันมีเชิงลงโทษ 500,000 ที่ศาลกำหนดเองกำหนดให้สรุปแล้วเธออย่างกรณีพ่อหนูก็คือเป็นคนเดียวเพราะว่าแม่ไม่มีใช่ไหมเพราะว่าคุณพ่อแม่เสียไปแล้วก่อนที่ลูกสาวจะเสียแล้วสิ